ว่าผมโมชั่นอลต่อนะครับผมสถานที่ที่4นะครับอยู่ในห้างโตโยต้าการ์เด้นพลาซ่านะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ลิฟลี่มิลิติมอนดอนนะครับผมแต่ไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์ลิฟลี่เท่านั้นนะครับยังมีอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านผีสิงนะครับผมอันนี้ก็บ้านผีสิงเลยนะครับดูหลอนๆดีไหมฮะโอเคน่ากลัวดีนะประเด็นแล้วก็มีทานคอมเบอร์อะไรเอ็ดบับเบิ้ลบีนะครับดูหลอนๆดีนะผมว่าอันนี้เป็นหุ่นเนาะมีโครงกระดูกอันนี้เป็นโรเบิร์ตมีรอยลิปลี่ตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวที่ระลึกนะครับแล้วก็มีเอวิสเพสลีย์ด้วยนะครับแล้วก็มีมูฟวี่เธียเตอร์อันนี้รู้สึกว่าจะเป็น4มิตินะนี่ครับนี่ครับสักชัดเลยนะครับอันนี้โอเคแล้วก็อินฟินิตี้เมสอันนี้เป็นเขาวงกตนะครับแล้วก็จะมึนๆนิดนึงเพราะมันจะเป็นเหมือนอะไรนะเส้นขีดๆอาจจะตาลายเล็กน้อยผมเคยมาเล่นแล้วนะครับครับผมแล้วก็ถ้าอยากซื้อตั๋วอยู่ห้องนี้ครับนี่ครับนี่ครับแสงสีฟ้าห้องนั้นจะร้อนๆหน่อยเนาะนะครับสังเกตว่าตอนนี้คนเริ่มมาเดินกันเยอะแล้วนะครับเริ่มคึกคักเหมือนเดิมแล้วนะครับพัทยาแล้วก็นี่ครับเป็นโจ๊กเกอร์นะเป็นอะไรนะหลุยทุโซ่ใช่ไหมเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งนี่ครับโจ๊กเกอร์หัวเราะอยู่ใช่ไหมน่าจะใช้เสียงโจ๊กเกอร์อันนี้อินฟินิตี้เมสนะครับต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวไปจับอินฟินิตี้เมสนะครับโอเคอันนี้ครับผมนึกว่าตัวจริงนะสรุปว่านั่งหลับนะครับผมไม่เป็นหุ่นขี้ผึ้งเป็นยามนั่งหลับอยู่นะครับอันนี้เหมือนจอยสติ๊กอะไรสักอย่างเลยคุณอันนี้มิสเตอร์บีนนะครับผมชอบมีชอบเลี้ยงหมีด้วยมีหมีอยู่กับตัวตลอดเลยเป็นรูปเป็นผู้ชายที่ชอบตุ๊กตาหมีมากๆนะครับแล้วก็แบ็คแฮนด์อันนี้ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับมาใหม่นะโหแสงสีนั้นเป็นส่วนมากๆนะครับอันนี้สกรีมินเดอะดาร์กนะครับพอมองเห็นเนาะอันนั้นเป็นตัวตลกนะครับผมแต่เป็นตัวตลกที่ค่อนข้างจะหลอนๆน่ากลัวน่ากลัวสักนิดนึงนะครับอันนี้ผมเคยเล่นแล้วนะครับเป็นเดอะวอลเลเซอร์เมชชาเลนจ์ก็คือประมาณว่ามันจะมีแสงเลเซอร์แล้วเราต้องคอนเทนต์หวบยังไงก็ได้ไม่ให้โดนแสงเลเซอร์นะครับถ้าใครไม่เคยเล่นก็น่าลองมาเล่นเนาะผมว่าสนุกแน่นอนนะครับในหุ่นเขียวๆนี่โอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งเลยทีเดียวนะครับโอเคอันนี้ไทยพาวไม่เหมือนหน้าใหม่เนาะยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับอันนี้ฮีโร่ฮิตตี้โหไกลมากๆอันนี้กระชิมินเดอะดาร์กโอ้โหออกแนวร้อนๆเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับตัวตลกแต่น่ากลัวนิดนึงนี่ไอ้หลวงห่างๆตรงนั้นเลยนะครับผมโอเคได้จบตรงไหนดีจบตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตัวเตี้ยกับตัวสูงนะครับผมนี่ครับไทยพาวใช่ไหมนี่แล้วก็มีโปรเจกต์ตัวสูงนะครับผมโอเคก็รีวิวคร่าวๆนะครับกับโซนของ Deeply Believe It or Not นะครับโอเคแล้วถ้าใครสนใจก็แวะเวียนก็ได้ที่ห้าง Royal Garden Plaza พัทยาครับวันนี้ต้องขอตักคู่หนึ่งครับช่วงหน้าเดี๋ยวพวกผมต่อนะครับกับทะเลแบ็คเที่ยวสุดขีดพัทยาเที่ยวครับ